أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสลามัตุรหมัดนะครับขอความสุขสันติได้ประสบเดพี่น้องมุสลิมีนและมุสลิมะที่ติดตามรับชมรับฟังทางเพจสภาอุลามะนะครับซึ่งกระทำการกระจายเสียงนะครับจากปอนะนูรมุฮัมมัดียะบ้านโคกอนะครับรั้วปนโคกออำเภอละงูจังหวัดสตูลพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับวันนี้มาพบกับพี่น้องในเวลาที่เลื่อนไปประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับอันเนื่องมาจากว่าในเวลาที่เราพบกันเป็นประจำนั้นจะต้องเดินทางไปละหมาดญะนาซะห์คู่เขยของพี่ชายของพวกเรานะครับพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับในเวลา 3-4 ครั้งในการไลฟ์สดของสภาอุลามะจังหวัดสตูลนั้นได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่างๆที่สมาคมนะครับหรือทางหัวหน้าสมาคมครุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยนะครับได้ทำการให้ข้อมูลเรื่องอิสตาวาซีฟัตอิสตาวาของอัลลอฮฺสุบตาลานั้นผิดต่อหลักอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์พี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับในการปาฐกถาของหัวหน้าสมาคมครุสัมพันธ์นะครับท่านอาจารย์ฮากิมอัลเลาะห์นั้นได้พูดถึงตอนหนึ่งที่ท่านบอกว่าการตะวีลนั้นเป็นแนวทางที่ใช้ไม่ได้ทั้งสิ้นหรือเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้องนะครับในทัศนะของท่านอบูฮัสซันอัชอารีพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับคำพูดนี้นั้นเป็นคำพูดที่สร้างความสับสนสร้างความลังเลในหัวใจของผู้ที่พวกเขาไม่ได้เข้าถึงข้อมูลในเชิงวิชาการอย่างถ่องแท้นะครับด้วยความเป็นสมาคมครุสัมพันธ์นั้นบรรดาผู้คนหรือคณะอาจารย์ที่อยู่ในสมาคมหรืออยู่ในสถานที่การศึกษาต่างๆนั้นมักจะให้น้ำหนักนะครับมักจะให้น้ำหนักคำพูดของหัวหน้าสมาคมมากกว่าบรรดาผู้รู้อื่นๆในประเทศไทยพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับวันนี้นั้นเป็นวันที่ผมอยากจะนำพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังทางเพจสภาอุลามะนั้นในเรื่องของการตะวีลพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับการตะวีลในอิสลามนั้นตะวีลนะครับท่านอัลลามะอัลจารจานีรอฮิมาฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้กล่าวในหนังสืออัตตะรีฟาตในหน้าที่43ท่านได้กล่าวว่าอัตตะวีลูฮุวาซอรฟุลอายะติอัมมะนาฮวาฮิรีอิลามะนาตะฮ์ตะมิลูฮุการตะวีลนะครับอัลลามะอัลจารจานีท่านได้บอกว่าการตะฮุวาซอรฟุหัวซอรฟุลอายะติคือการผันอายะมุตชาบิฮะนะครับหรือเป็นหะดีษที่เป็นมุตชาบิฮะอัมมะนะวะฮิรีจากความหมายอัมมะนะฮะวะฮิรีจากความหมายของอายะนั้นที่ซอฮิรความหมายซอฮิรีเนี่ยอิลามะนันตะฮมิตะฮตะมิลูฮุไปยังความหมายที่ต้องการความหมายที่ต้องการกับความหมายนั้นนะครับนี่คือมะนะตะวีล
พี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับการตะวีลก็คือการผันความหมายวอฮิรีของคำนั้นไปยังความหมายที่เหมาะสมพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับพี่น้องอาจจะโดนวาทกรรมที่โดนหลอกจากกลุ่มพวกมุยัสซิมะและมุชับบิฮะนะครับว่าการตะวีลนั้นเป็นการกระทำของกลุ่มมุอ์ตะซิละทีนี้ผมจะอธิบายให้พี่น้องเข้าใจว่าการตะวีลของกลุ่มมุอ์ตะซิลีและกลุ่มอัชอะรียะนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรกลุ่มมุอ์ตะซิลานั้นเป็นการตะวีลโดยที่ไม่ยอมรับสำนวนนั้นโดยเด็ดขาดเช่นพวกเขาไม่ยอมรับการเห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์พวกเขาไม่ยอมรับลัฟซีของคำว่าอิสตาวาพวกเขาไม่ยอมรับลัฟซีของซิฟัตอัลลอฮฺตะอาลาที่เป็นมุตชะบีฮะคำว่าจะดุนวะจะฮุนและอื่นๆที่เป็นซิฟัตของอัลลอฮฺตะอาลาพวกเขาปฏิเสธทั้งลับซี่และมะนาและความหมายนั่นคือทฤษฎีของกลุ่มมุอ์ตะซิละพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับพี่น้องแยกแยะให้ดีนะครับทีนี้การตะวีลของอะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์หรือการตะวีลของกลุ่มอัชอะรียะห์การตะวีลก็คือการผันอายะห์นั้นจากความหมายที่เป็นซอฮิรไปสู่ความหมายที่มีความเหมาะสมนะครับฉะนั้นบรรดาอุลามะอะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์อัลอาชะอิเราะห์พวกเขาอิสบาตุลลัฟซีนะครับการยืนยันลัฟซ์แต่ปฏิเสธความหมายที่ให้อัลลอฮ์ตะอาลานั้นเป็นยีซิมและมุตชะบิฮะห์เหมือนกับสิ่งถูกสร้างนี่คือการตะวีลที่ตรงต่อหลักการของอัลอิสลามพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับการตะวีลจึงเป็นสิ่งที่วาญิบนะครับผมใช้คำว่าเป็นสิ่งที่วาญิบอันเนื่องมาจากว่าหากผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามนะครับพี่น้องได้ยินบรรดาโต๊ะครูคณาจารย์ใครก็ตามที่กล่าวบอกว่าการปฏิเสธนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีในอิสลามนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเป็นสิ่งที่บอลาล่าลงผิดพี่น้องให้รู้ไว้ถือว่าผู้คุณกลุ่มคนเหล่านี้เป็นพวกที่มีความสุดตรงมีความญะฮิลในบรรดาตำรุกตำราบรรดาตัฟซีรในโลกอิสลามพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับการตะวีนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักกออิดะห์ของภาษาพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับหากเราปฏิเสธการตะวีลเท่ากับเราปฏิเสธบรรดานักมุฟัสซิรินทั้งซะลัฟและคอลัฟและฮุกมพวกเขาว่าเป็นพวกที่ปฏิเสธซิฟัตของอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างสิ้นเชิงคนที่กล่าวว่าการปฏิเสธการตะวีลอายะห์กุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ดอลาละหลงผิดไม่มีในอิสลามนั้นและการตะวีลเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในอิสลามนั้นพี่น้องจงรู้ว่าเถิดว่าคนผู้นั้นเขาผู้นั้นเป็นผู้ที่ฮูกุมบรรดาซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งฮูกุมบรรดาตะบีอินบรรดาตะบีอ์ตะบีอินนะครับไปแล้วอย่างที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้จนกระทั่งบรรดานักฟัสซิรินเกือบทุกเล่มนะครับเกือบทุกตัฟซีรที่มีอยู่ในมือของพี่น้องและมือของผมไม่กี่เล่มนักนะครับจะทำการตะวีลอายะห์กุรอานเกือบทุกเล่มแม้กระทั่งนะครับตัฟซีรที่อยู่ในกลุ่มวะฮาบีอิควานียะนะครับวะฮาบีสายอิควาน
ของท่านไซยิดกุตุบนะครับฟีซิลาลิลกุรอานก็ยังมีการตะวีนไปไหนไม่รอดหรอกนะครับเพราะว่าภาษาอาหรับนั้นมันมีอรรถรสอย่างที่พี่น้องจะอย่างที่พี่น้องได้รับทราบกันมาแล้วนะครับว่าในหลักภาษาอาหรับนั้นมีทั้งหลายวิชาที่เราสามารถจะไปเข้าสู่ถึงอรรถรสของรสชาติของภาษาอาหรับนั้นพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับคำพูดของท่านอาจารย์ฮากีมนั้นเป็นคำพูดที่ฉาบฉวยอย่างยิ่งจุดประสงค์ของท่านอาจจะมีความปรารถนาต้องการจะทำการตัดทอนหรือทำการรดตอบโต้แนวทางที่แปลอายะอิสตาวาในการในทางตะวีลความหมายแต่การตอบโต้ของท่านนั้นมีความผิดพลาดนะครับการตอบโต้สิ่งเหล่านี้นั้นโดยที่ไม่ถูกทำนองกรองธรรมนั้นอาจจะทำให้ท่านนั้นเป็นผู้ที่ฮุกุมบรรดาซอฮาบะฮุกุมตะบีอีนฮุกุมตะบีอ์ตะบีอีนฮุกุมบรรดามุฟัสซิรินในโลกอิสลามที่เป็นอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์ไปแล้วเป็นพันๆคนพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับผมได้นำหนังสือแต่ถ่ายเอกสารมานะครับหนังสือรีซาละนะครับรีซาละตุนอิลาอะห์ลิซอกรีนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของท่านอบูลฮัสซันอัลอัชอารีท่านอบูฮัสซันอัชอารีนั้นได้เกิดในฮิจเราะห์ที่260นะครับและได้เสียชีวิตที่ฮิจเราะห์ที่324นะครับท่านอบูฮัสซันอัชอารีท่านได้กล่าวไว้ในหน้าที่231นะครับท่านเป็นซอลาฟอัศศอลิหฺไม่มีใครสักคนหนึ่งนะครับที่ปฏิเสธว่าท่านอบูลฮัสซันอัลอัชอารีนั้นเป็นซะลัฟอัศศอลิหนะครับโดยกระทั่งแม้กระทั่งว่าอิบนุตัยมียะห์ซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่นะครับที่กลุ่มวะฮาบียะห์เอามาเป็นจอมทัพของเขานั้นก็ยังทำการยอมรับนะครับท่านอบูฮัสซันอัชอารีว่าเป็นอิมามุอะห์ลิซุนนะติวัลญะมาอะห์ท่านอบูฮัสซันอัลอัชอารีรอฮิมะฮุลลอฮ์ตะอาลาท่านได้กล่าวในหน้าที่231นะครับในหนังสือรีซาละตุนอิลาอะห์ลิซอกรีท่านกล่าวว่าอัลอิจมาอุตตาซิอุงอิจมาอ์ที่9อัจมาอูวะอัจมาอูพวกเขาได้ลงมติอะลาอันนะฮูอัซซะวะจัลลายัรฎออานิตตออีนะละฮูพวกเขาลงมติว่าบนว่าแท้จริงอัลลอฮ์อัซซะวะจัลลานั้นยัรฎอได้พอใจอานิตตออีนะละฮูจากบรรดาผู้ทำการตออัตทำตามละฮูให้กับอัลลอฮ์ตะอาลาอันรอฎอฮูอันฮุมและอัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้รอฎอนะครับอันนาริดอฮูอันฮุมอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทำการพอใจฮูอันฮุมกับพวกเขาพวกที่ทำตามท่านอบูซันอัชอารีนะครับท่านได้ทำการตะวีลคำว่ายัรฎอริดอัลลอฮ์การรอฎอของอัลลอฮ์ตะอาลานี่อิรอดาตูฮูลีนาอีมิฮิมอัลลอฮ์ตะอาลานั้นประสงค์จะให้ความดีกับพวกเขานะครับวะอินนะฮูยูฮิบบุตตาวาบีนและแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักอัตตาวาบีนทรงรักกับบรรดาผู้ที่ทำการกลับเนื้อกลับตนวะยัสคอตูอานิลกาฟิรินและอัลลอฮ์ตะอาลาทรงกริ้วโกรธอาลัลกาฟิรินบนผู้ที่ปฏิเสธกับอัลลอฮ์ตะอาลาวะยัฆดับอันฮุมและอัลลอฮ์ตะอาลานั้นโกรธกับพวกเขานะครับวะยัฆดับอะลัยฮิมอัลลอฮ์ตะอาลาทรงโกรธกับพวกเขาอันนะวะดับฮุท่านอบูซะอ์ดบอกว่าแท้จริงแล้ววะดับฮุการกริ้วโกรธของอัลลอฮ์นั้นอิรอดะตูฮูลิอาซาบิฮิมอัลลอฮ์ตะอาลาประสงค์จะทำโทษกับพวกเขานี่เป็นสิ่งที่
ประจักษ์กับสายตาพี่น้องนะครับว่าแท้จริงแล้วท่านอบูซันอัชอะรีได้ทำการตะวีลคำว่าอัลลอฮ์ตาลาริดอนั้นหมายความว่าอัลลอฮ์ตาลาประสงค์จะให้ความดีท่านอบูซันอัชอะรีได้ทำการตะวีลคำว่ากิ้วโกรธของอัลลอฮ์ตาลานั้นอิรอดะตูฮูลิอาซาบิฮิมอัลลอฮ์ตาลาประสงค์จะทำโทษกับพวกเขานี่เป็นสิ่งที่ทำการยืนยันว่าท่านอบูลฮะซันอัลอัชอะรีรอดิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุนั้นท่านได้ทำการตะวิลอย่างที่ไม่สามารถเลี่ยงเลี่ยงได้นะครับพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับนั่นในหนังสือที่เป็นเล่มหนึ่งที่ท่านอาจารย์ฮากีมวนไอเลาะนะครับท่านได้ทำการยกและอ้างอิงในการปฏิกถาของท่านว่าท่านอบูซันนั้นได้ทำการตอบัตตนจากการตะวินไปแล้วนะครับและได้อ้างหนังสือมากอลาตุลอิสลามียีนหนังสือริซาละอิลาอะห์ลิซักรีหนังสืออิบานะแต่ผมก็ได้เอามายืนยันให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าหนังสือริซาละตุนอิลาอะห์ลิซักรีนั้นท่านอบูซันอัชอะรีได้คงอยู่ในการตะวิลอยู่อีกพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับการตะวีลเป็นหัวใจของนักตัฟซีรถ้าหากว่าบรรดานักฟุฟัสซีรีนั้นไม่ทำการตะวีลแล้วหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในอายะห์กุรอานที่เอาตามซอฮิรตามความหมายเปิดเผยภายนอกนั้นจะทำให้อัลลอฮ์ตะอาลานั้นเป็นผู้พระองค์ที่มีความบกพร่องเป็นผู้พระองค์ที่ไม่มีความบริบูรณ์สมบูรณ์ในศาสตร์ของพระองค์ในอัฟอานของพระองค์ในซีฟัตของพระองค์พี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับผมจะก่อนที่จะเข้าไปสู่การยกตัวอย่างบรรดาอุลามะหรือบรรดาซอฮาบะห์นะครับได้ทำการตะวีลนะครับพี่น้องให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าการตะวีลของอาลุสุนนะวัลญะมาอะห์ในทางอัชอะรียะในทางอัชอะอิรอนั้นเป็นการอิสบาตลับรีไม่ปฏิเสธซีฟัตแต่การยืนยันความหมายที่เป็นซอฮิรีนั้นปฏิเสธให้ความหมายที่เหมาะสมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยสรุปที่บรรดาอุลามะได้ทำการบอกว่าแนวทางอาชาอิรอนั้นอิสบาตุลลับซีตะวีลุลมะนาการยืนยันลาฟะแต่มะนานั้นความหมายนั้นทำการเอาความหมายของคำนั้นแหละนะครับที่เป็นความหมายอื่นที่เหมาะสมกับอัลลอฮ์ตะอาลามาใช้ทีนี้บุคคลที่กล่าวว่าอาชาอิรอนั้นปฏิเสธซีฟัตเป็นพวกมุอัตตะละเป็นพวกมุอัตติละเป็นพวกญะมียะนั้นกะซาบุนจุฮาลุนอะลามะซฮับิลอัชอะรียะเป็นผู้ที่โกหกนะครับเป็นผู้ที่โง่เขลาในทางอัชอะรียะพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายพี่น้องจงเข้าใจนะครับว่าการตะวีลของมุตะซิละก็คือการตัสรีฟุลลับซีคือการเปลี่ยนลับซีที่จะเหมาะสมในสิ่งที่พวกเขาจะเอาเช่นพวกเขาตะวีลว่าอิสตาวาไม่ใช่อิสตาวาแต่อิสตาลาเปลี่ยนลับซีให้เป็นอิสตาลาโดยบริบทของพวกเขาซึ่งแตกต่างกับแนวทางอัชอะรียะอย่างสิ้นเชิงพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับนี่เป็นสิ่งที่พี่น้องจะต้องทำความเข้าใจและจงรับรู้ไว้จากการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดจากบรรดาผู้รู้ในแนวทางของอัชอะรียะเองนะครับที่มีความเอียงเองไปทางพวกที่หลงผิดพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับก่อนที่จะนำพี่น้องนะครับไปสู่ตัวอย่างของบรรดาอุลามะที่ทำการตะวีลอายะกุรอานนั้นผมขอทำการยก
คำพูดของท่านอิบนุอาบียะลาอิบนุอาบียะลานี่นะครับท่านเป็นอุลามะใหญ่ในมัซฮับบาลีท่านได้เขียนหนังสือตอบากอตุลฮานาบิละนะครับหน้าที่479ท่านอบูยะลากล่าวว่าวะกอดอัจมาอัลอุลามาอุอาลิลฮะดีษีวัลอัชอะรียะติจริงๆแล้วได้ลงมติอิจมานะครับลงมติบรรดาอุลามะนักหะดีษวัลอัชอะรียะติและอัชอะรียะกลุ่มอาชาอิเราะห์นะครับทั้งอาลุลฮะดีษและอาชาอิเราะห์นี้ก็คือกลุ่มอะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์พวกเขาได้ลงมติลงอิจมะมินฮุมอะลากุบูลิฮาซิลอะฮาดีสบ้างจากพวกเขาบ้างจากอะห์ลุลฮะดีษและอาชาอิเราะห์อะลากุบูลิฮาซิลอะฮาดีสบนการกุบูลตอบรับกับบรรดาหะดีษนะครับบรรดาหะดีษวะมินฮุมแสดงว่าทั้งอาชาอิเราะห์และอัลฮะดีษได้ทำการยึดมั่นยืนยันในอายะห์ในซีฟัตของอัลลอฮฺตะอาลาที่ได้รายงานมาจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีหะดีษที่ซอฮีห์มุตะวาตติรนะครับได้ยืนยันและตอบรับฟามินฮุมและบ้างจากพวกเขาก็คือกลุ่มอัลฮะดีษและอาชาอิเราะห์มันอะกอรรฮามาจาอัตได้ยืนยันนะครับหากับหะดีษนั้นกะมาจาอัตในสิ่งที่มาในสิ่งที่นำมานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงซิฟัตยะดุนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวซิฟัตวัจญะห์พวกเขาก็ยืนยันนะครับวะฮุมอัศฮาวะฮุมมินอัศฮาบิลหะดีษพวกเขาคืออัศฮาบิลหะดีษนะครับกลุ่มนักหะดีษกลุ่มนักหะดีษนี่นะพี่น้องที่รักจริงทั้งหลายครับพี่น้องจงเข้าใจนะครับอย่าไปหลงวาทกรรมของอาจารย์บางท่านที่ชื่อคล้ายกับอาจารย์ของผมเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ของผมชื่อว่าท่านอาจารย์อาลีมูลงามนะครับแต่นี่ชื่อคล้ายๆกันบอกว่าในทางอัชอะอิเราะห์ออกจากในทางอัชอะอิเราะห์ไปอยู่ในทางอะลุลฮะดีษนี่คำพูดที่ไร้สาระอย่างยิ่งอันนี้มาจากพี่น้องต้องเข้าใจว่าอะห์ลุลฮะดีษก็คือกลุ่มอาชาอิเราะห์ในทางอัชอะรียะห์กลุ่มนักหะดีษนะครับที่เป็นอัชอะรียะห์จำนวนมากมายที่ผมไม่สามารถจะนับให้พี่น้องได้ฟังให้หมดในขณะนี้ได้ยกตัวอย่างนะครับท่านอัลลามะท่านฮาฟิซอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีท่านอิมามนะวาวีเราะฮิมะฮุลลอฮ์ตะอาลาท่านอิมามอัสซะยูตีนะครับนี่เป็นหัวกะทินะครับของนักหะดีษพวกเขาคืออัชอะรียะห์ท่านอัสซะคอวีนะครับและท่านอื่นๆอินชาอัลลอฮุตะอาลานะครับในโอกาสหน้าผมจะนำเสนอต่อไปว่าแท้จริงแล้วนักหะดีษมุฮัดดิซีนั้นที่เขาอยู่ในแนวทางอัชอะรียะห์นั้นมีใครบ้างอินชาอัลลอฮุตะอาลาทีนี้นั่นคือนักหะดีษที่พวกเขายึดมั่นอย่างเข้มแข็งนะครับถือมั่นอย่างในสิ่งที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมินฮุมและบางจากพวกเขาใครล่ะครับอะลุลฮะดีษกับอัชอะรียีนนะครับมันตะอัววะลาฮาผู้ที่ทำการตะวีลความหมายให้เหมาะสมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮุมอัลอัชอะรียะตุพวกเขาคือกลุ่มอัชอะรียะห์วะตะวีลุฮุมอียาฮาและการตะวีลของพวกเขาฮุมอัลอัชอะรียะห์ของกลุ่มอัชอะชะอิเราะห์นั้นอียาฮาไออาฮาฮาซิลอะฮาดีษกับบรรดาอะฮัดหะดีษต่างๆที่เป็นอายะห์ซิฟัตหะดีษซิฟัตนั้นกุบูลุฮุมกุบูลุมมินฮุมลาฮาทำการกุบูลตอบรับรับกันได้นะครับมินฮุมจากพวกเขาลาฮาลีอะฮาดีลีฮาซะอะฮาดีสแล้วอิลลาวกานะตอินดะฮุมบาติละตุนถ้าหาก
เมื่อหากว่ามีณพวกเขาณกลุ่มอะห์ลุลหะดีษและกลุ่มอาชาอิเราะห์บาติละตุนมีสิ่งที่บาตัลบาตอลนะครับสิ่งที่ใช้ไม่ได้สิ่งที่เสียหายเนี่ยนะครับและอัตตะรอฮูฮาแน่นอนว่าพวกเขาจะผิดพลาดบุญฟาร์มบาตอลบุญฟาร์มบาตุลนั้นกามาอัตตะรอฮูซาอิรุลอัคบาริลบาติบาติลติเหมือนอย่างเช่นพวกสิ่งผิดพลาดอื่นๆจากบรรดาสิ่งที่พวกเขาบอกเล่าในสิ่งที่ใช้ไม่ได้ถ้าหากพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับผมจะสรุปให้อีกทีหนึ่งถ้าหากว่าการตะวีลเป็นสิ่งที่ผิดพลาดจากพวกเขาแน่นอนว่าคำพูดอื่นๆที่มาจากพวกเขานั้นก็ใช้ไม่ได้ไปด้วยนะครับเป็นไปได้ยังไงครับที่คนกลุ่มหนึ่งทำการตะวีลและก็ตะวีลนี้จนกระทั่งว่าบอลาละออกจากแนวทางอันอิสลามไปเลยในคำพูดของแต่ละบุคคลเป็นยามียาไปเลยนะครับยามียานี่ก็ต้องมุรตัดนะครับมุอัตติแลก็ถูกมุรตัดทั้งนั้นนะฮะทีนี้ถ้าหากสิ่งเหล่านี้เป็นการตะวีลของอัชอะรียะห์นะครับกลุ่มอะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่เป็นอาชอะรอนั้นผิดพลาดแน่นอนว่าสิ่งอื่นๆที่มาจากพวกเขาก็เป็นสิ่งที่ผิดพลาดอาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับเรื่องนี้ท่านอิบนุอบียะลาเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้บันทึกคําพูดนี้เอาไว้ในหนังสือของท่านชื่อว่าตอบะกอตุลฮานาบีละหน้าที่479พี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับผมจะทําการกล่าวอ้างถึงตัฟซีรอัตตบารีรอฮิมาฮุลลอฮุตะอาลาท่านอัลลามะอัตตบารีท่านมีชีวิตอยู่ในยุคซะลัฟและถือได้ว่าตัฟซีรอัตตบารีนี้เป็นตัฟซีรในแนวหะดีษนะครับที่เป็นตัฟซีรที่มีความยิ่งใหญ่นะครับในบรรดานักตัฟซีรหะดีษและท่านนั้นมีความพิเศษมากเหลือเกินอันเนื่องมาจากท่านนั้นได้เป็นคนที่อยู่ในผู้ที่อยู่ในยุคซะลัฟอัสซอลิฮ์ในตัฟซีรของท่านอิบนุญะรีอัตตะบารีรอฮิมาฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้อ้างอิงไปยังท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมานะครับท่านอิบนุอับบาสนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการเจาะจงขอดุอาให้กับท่านนะครับซึ่งเป็นสายรายงานที่ซอฮีห์นะครับท่านนบีขอดุอาให้ท่านอิบนุอับบาสอัลลอฮุมมาฟักกิฮูฟิดดีนวะอัลลิมฮุตตะวีลนะครับนี่เป็นดุอาที่ท่านนบีคอสให้กับท่านอิบนุอับบาสท่านอิบนุอับบาสนะครับได้รายงานจากท่านยะฟาร์อิบนุอบีมุวีรออันซาอีดิบนิจาบีรอันฮูอันอานีนีอับบาสอันนะฮูกอลาอัลกุรซียูอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวเรื่องของอัลกุรซีนะครับเอาไว้ในอายะห์กุรอานหลายที่ในอายะห์ในซูเราะห์ในอายะห์อัลกุรซีที่เราอ่านวาซิอะกุรซียูฮุสซะมาวาติวัลอัรฎ์ที่เราอ่านอายะห์กุรซีก็มีอัลกุรซีท่านอิบนุอับบาสนะครับท่านอิบนุญะรีอัตตะบารีได้ทําการรายงานจากท่านอิบนุอับบาสท่านอิบนุอับบาสได้กล่าวว่าอัลกุรซีหมายถึงฮุวาอิลมุฮูคือความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นคําพูดของท่านอิบนุอับบาสซึ่งอยู่ในตัฟซีรอัตตะบารีซึ่งถ้าหากพี่น้องได้มีตัฟซีรเหล่านี้ก็พี่น้องก็ไปค้นดูได้นะครับในอายะที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวเรื่องของอัลกุรซีพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับท่านอัลลามะนะครับอัลลามะอัลฮาฟิซอิบนุฮะจัรอัลอัสกอลานีรอฮิมาฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้กล่าวคำพูดนะครับของท่าน
อัตบารีนะครับได้ทัดยันขั้นอิบนุฮัยอิบอุจารีอัตบารีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้กล่าวในหนังสือตัฟซีรของท่านยามีอิลบายานนะครับในยุสที่29เพราะว่าเป็นตัฟซีรที่ใหญ่มากหน้าที่38นะครับท่านบอกว่าท่านมุญีดบอกว่าญะมาอะตุนอัลญะมาอะตุมินอัศฮาบินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัตตาบิอีนกอลูบรรดากลุ่มหนึ่งของอัศฮาบของท่านนบีคือซอฮาบะห์ของท่านนบีวัตตาบิอีนและบรรดาสานุศิษย์ของซอฮาบะห์ของท่านนบีกอลูพวกเขากล่าวว่าเยามะยุคชาฟูอังซากินในอายะห์กุรอานในซูเราะห์อัลกอลัมอายะห์ที่42นี่นะครับในวันที่ถ้าเอากันตามตัวนี่นะครับวันที่หน้าแข้งได้ถูกเปิดอันนั้นเอาลาฟัสของมันนะครับแต่อิบนุจารีดอัตตบารีรอฮิมะรอดิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุนั้นได้กล่าวว่าญะมาอะห์กลุ่มหนึ่งของซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและตะบีนพวกเขาได้กล่าวว่าเยามะยุคชาฟูอัยยะบะดูอันอัมรินชะดีดินยุคชาฟูอัยยุบะดูยะบะดูยะบะดูก็คือการเกิดขึ้นอันอัมรุนชะดีดจากเรื่องที่มีความหนักหน่วงมากในวันกิยามะห์เกิดความฉุกเฉินฟิตนะห์ที่ยิ่งใหญ่มากในวันกิยามะห์บรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีนะครับได้ทำการตะวีลยุคชาฟูเป็นยะบะดูนะครับเกิดเรื่องที่หนักพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายพี่น้องไปดูเรื่องนี้ได้นะครับในหนังสือตัฟซีรยามีอิลบายานในเล่มที่29หน้าที่38พี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายนะครับผมไปเร็วๆนะครับเพื่อต้องการให้พี่น้องเข้าใจตรงกันนะครับว่าแท้จริงแล้วบรรดาซอลาฟอัสซอลาห์นั้นพวกเขาตะวีลอัลอิมามุลบุคอรีนะครับท่านอิมามบุคอรีรอดิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุท่านเป็นตะบีอีนนะครับท่านเป็นซอลาฟอัสซอลาห์นะครับท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนะครับซึ่งได้อยู่ร่วมยุคกับท่านอะห์มัดอิบนุฮัมบัลท่านอิมามบุคอรีได้ทำการกล่าวในหนังสือซอฮีห์บุคอรีของท่านในการตัฟซีรซูเราะห์อัลกอซอสนะครับท่านถึงอายะห์ที่กุรอานบอกว่าكل شيء هالك الا وجهه ทุกสิ่งนั้นต้องพินาศ هالك الا وجهه اي الا ملك ท่านอิมามบุคอรีได้ทำการตะวีล وجهه اي ملكه ยกเว้นการมุลกะห์ปกครองของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องไปดูการตะวีลของอิหม่ามบุคอรีได้นะครับในหนังสือฟัตฮุลบารีของท่านอัลฮาฟิซอิบนุฮะญัรอันอัสกอลานีในเล่มที่7ในเล่มที่8นะครับหน้าที่364จะเห็นได้ว่าท่านอิหม่ามบุคอรีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุท่านได้ทำการตะวีลอายะห์กุรอานถ้าหากว่าการตะวีลนี้เป็นกลุ่มพวกที่ปฏิเสธซิฟัตของอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างเชกชินท่านอาจารย์ฮากิมได้กล่าวเอาไว้นั้นถือว่าท่านอิหม่ามบุคอรีหรือบรรดาซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งหรือบรรดาตะบีอีนกลุ่มหนึ่งก็เป็นผู้ที่มุอัตติละอย่างนั้นหรือครับเป็นผู้ที่เป็นญะฮ์มียะห์อย่างนั้นหรือครับอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับท่านอัลลามะห์นะครับท่านอัลมุฟัสซิรอิบนุญารีรอัตตะบารีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุท่านได้กล่าวในอายะห์ที่อัลลอฮ์ตะอาลา
ซุมมัสตาวะอะลัสซัมอะลัสซุมมัสตาวะอิลัสซะมานะครับพี่น้องไปอยู่อายะห์นี้นะครับท่านอิมามอัตตารีบอกว่าอิสตาวะกุลจงกล่าวอาลาอาลัยฮาอาลาอาลัยฮาไออูลูมุลกินวะซุลตานินอัลลอฮ์ตะอาลาสูงส่งด้วยอิสตาวะกุลอูลูมุลกินอัลลอฮ์ตะอาลาสูงส่งด้วยอำนาจนะครับการปกครองวะมุลวะซุลตานการอำนาจการเป็นกษัตริย์ในการปกครองนะครับวะลาอูลูอินติกอลินและไม่ใช่การสูงส่งด้วยอินติกอลินด้วยการเลื่อนขึ้นไปนะครับท่านอัตตบารีนะครับท่านอิบนุญารีอัตตบารีได้กล่าวไว้ในตัฟซีรอัตตบารีนะครับหน้าที่นะครับพี่น้องไปดูเรื่องอายะอิสตาวานี่นะครับในตัฟซีรของท่านพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับท่านอิหม่ามติรมิซีนะครับท่านอิหม่ามติรมิซีได้เล่ามาในสุนันติรมิซีของท่านอันอามาชิตาชันอามาชอามาชนะครับในฮะดีษที่ท่านนบีมูซาสัลลัมได้กล่าวว่ามันตะกอรบะมินนีชิบรันผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามที่ทำความใกล้ชิดกับฉันชิบรันหนึ่งคืบตะกอรบตูมินฮูซิรออันอัลลอฮ์ตะอาลาฉันจะเข้าใกล้จากเขามันตะกอรบะซิรออันหนึ่งศอกนะครับนี่ถ้าเอาซอฮิรีแสดงว่าขยับขยับนี่นะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ท่านอิหม่ามติรมิซีได้กล่าวว่าอย่างนี้กอรบะมินนีชิบรอนกอรบะตูมินฮูซิรออันอย่างนี้บิลมาฟิรติวัลเราะห์มะติที่เข้าใกล้นั้นไม่ใช่ญาติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มาฟิรอการอภัยของอัลลอฮ์ตะอาลานั้นอยู่ใกล้ใกล้ใกล้เข้าใกล้เขาและการรอห์มัตของอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเข้าใกล้เขาท่านอิหม่ามอัตติรมิซีนะครับพี่น้องไปดูได้หนังสืออัตตอฮฟานะครับในเล่มที่10หน้าที่63ท่านอิหม่ามติรมิซีเป็นนักหะดีษท่านทำการตะวีลสมควรหรือไม่นะครับคำพูดของเราที่ไปกล่าวว่าท่านบรรดาคนที่ตะวีลเป็นผู้ที่ปฏิเสธซิฟัตของอัลลอฮ์ตะอาลาพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายดูต่อนะครับเพราะว่า อีก2ตัวอย่างซึ่งเพียงพอแล้วนะครับเป็นการการันตีให้พี่น้องผู้ติดตามรับชมผู้ที่มีความสนใจในหลักอะกีดะห์นั้นได้รับรู้ว่าแท้จริงแล้วการตะวีลนั้นเป็นแนวทางของซะลัฟอัสซอลิหในหนังสือกิตาบนะครับอัสมาอิวัสซิฟาตของท่านอิหม่ามอัลไบฮากีหน้าที่359ในตัฟซีรอัตตบารีของท่านอิบนุญารีดนะครับในเล่มที่1หน้าที่452กอลามูญาฮิดนท่านมุญาฮิดกล่าวว่ากอลัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าفأينما تولوا فثم وجه الله ที่ไหนๆที่พวกท่านนั้นได้ผินไป فثم وجه الله แน่แท้ว่าที่ตรงนั้นแหละ وجه الله قال مجاهد ท่านมุญาฮิดนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของซอฮาบะห์ رحمةullahi عليه ท่านได้กล่าวว่า وجه الله أي قبلة اللهท่านทำการตะวีลวัจฮุลลอฮ์ด้วยความหมายว่ากิบละตุลลอฮ์กิบละตุลลอฮ์กิบละของอัลลอฮ์ตะอาลาพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นท่านสุดท้ายที่ผมจะนำเสนอให้พี่น้องได้รับทราบในคืนนี้และพี่น้องจงเข้าใจไว้ว่าแท้จริงแล้วนะครับท่านอะห์มัดอิบนุฮัมบัลพี่น้องที่รักยิ่งใหญ่อินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปนะครับผมจะนำเสนอว่าท่านอะห์มัดอิบนุฮัมบัลท่านทำการตะวีล
อายะซีฟัตหรือไม่อย่างไรนะครับให้เป็นเรื่องหนึ่งที่พี่น้องจะต้องรับรู้เอาไว้เลยพี่น้องที่รักครับฟีกิตาบิลบิดายะติวันนิฮายะลิบนีกาซีรินนะครับของท่านอิบนุกะซีรอบุลฟาดาอิบนุกะซีรนะครับเล่มที่10หน้าที่361วะรวันไบฮากีอยู่ท่านอิบนุกะซีรบอกว่าได้เล่ามาท่านอิหม่ามไบฮากีอานิลฮากิมีจากท่านฮากิมอัลอัมริบนีซัมมากแต่ท่านอิบนุซัมมากอันฮัมบัลจากท่านฮัมบัลอันนาอัห์มัดนาฮัมบัลแท้จริงแล้วท่านอัห์มัดลูกของฮัมบัลตะอัวลากอลาอัลลอฮุตะอาลาท่านได้ทําการตะวีลคําพูดของอัลลอฮ์ตะอาลาที่กล่าวว่าจาอาร็อบบุกะจาอาร็อบบุกะไออันนะฮูจาอาซาวาบูฮูท่านอิหม่ามอะห์มัดบินมุฮัมมัดได้ทําการกล่าวว่าจาอาร็อบบุกะไอจาอาซาวาบูฮูได้มาแล้วการตอบแทนบุญของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงมานะครับอันนี้ท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลทําการตะวีลซุมมะกอลัลบัยฮากีหลังจากนั้นท่านอิหม่ามบัยฮากีได้กล่าวว่าฮาซาลาวยารออะลัยฮินี่สนัดของท่านอะห์มัดอิบนุฮัมบัลจากท่านฮัมบัลจากท่านซัมมักจากท่านอัมจากท่านอัมนี่นะครับจากท่านฮากิมนะครับไม่มีฝุ่นแปะเปื้อนแต่อย่างใดพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับสายรายงานของท่านอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนะครับซึ่งบรรดาอุลามะในมัซฮับฮัมบะลีเองแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งนั้นมักบูลพวกเขารับในสนัดนี้อีกกลุ่มหนึ่งนั้นไม่ยอมรับนะครับอินชาอัลลอฮ์รายละเอียดเรื่องนี้นั้นผมจะทำการวิพากษ์นะครับให้พี่น้องได้รู้อย่างชัดนะครับว่าสิ่งนี้มันมีหลักการอยู่อย่างไรพี่น้องที่รักกิ้งทั้งหลายครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็ขอย้ำกับพี่น้องว่าการตะวีลนะครับการผินความหมายนะครับเป็นสิ่งที่บรรดาสลับอัสซอเลห์นะครับบรรพชนคนรุ่นก่อนที่พวกเขาเป็นคนซอเลห์นั้นได้ทำการปฏิบัติและทำการตะวีลอายะกุรอานให้มีความเหมาะสมกับอัลลอฮ์ตะอาลาเพื่อมิให้อัลลอฮ์ตะอาลานั้นซีฟัตของพระองค์นั้นซาตของพระองค์นั้นได้ปลดเปื้อนแนวทางที่ไม่ถูกต้องให้ซีฟัตของอัลลอฮ์ตะอาลานั้นคล้ายคลึงกับมะคลูกหรือเป็นรูปเป็นร่างพี่น้องที่เรียนยิ่งทั้งหลายครับอินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปเราจะมาพบกันอีกนะครับในประเด็นอินชาอัลลอฮ์นี่เป็นอะไรนั้นก็ขอให้พี่น้องติดตามทางเพจของสภาอุลามะกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์